ถึงอร่อยมากคือมาให้กำลังใจเราหน่อยสิถ้าเกิดไม่มีคนกอดแล้วคุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ขอให้แน่นแน่นกว่านี้อีกสวัสดีค่ะทุกคนดูกับไอซ์ไอซ์ชาดีที่สองหนึ่งครั้งที่ไอ้กลับมาที่สงขลานะคะเพื่อมาทำโปรเจกต์ของพี่โต้ซึ่งจะขอแวะเล่าก่อนว่าเมื่อตะกี้เนี่ยแวะไปทานข้าวมามันชื่อร้านว่าอะไรนะข้าวดังหอมดินคือดีมากตอนแรกน้องพีจะกินข้าว1จานจบลงที่2ถึง3คือเมนูที่เด็ดเลยทุกคนต้มหวานแล้วก็ที่พี่ชอบคือคั่วอะไรสักอย่างเห็ดแครงก็คือพูดเลยว่าไปเหอะสั่งอะไรก็ได้อร่อยหมดเลยกิจกรรมของเราในภาคบ่ายของวันนี้ก็คือไม่มีอะไรใช้ชีวิตต่อนยอนตะต่อนยอนนี่นะคะเอาภาพที่ถ่ายคราวที่แล้วมาให้คุณป้าค่ะพี่โต้เขาลาแล้วก็ปริ้นที่บ้านนะคะมาให้อันนี้พี่เอ๋นะคะเป็นคนที่ดูแลพวกเราตอนอยู่ที่สงขลาค่ะว่ายอค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ได้คุยกับคนท้องที่มานะคะเขาก็บอกว่าสงขลาเนี่ยจุดเด็ดอยู่ที่อาหารเพราะฉะนั้นจะขอเปลี่ยนมูดค่ะคลิปนี้จะกลายเป็นคลิปตะลุยกินขึ้นซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านลุงจิ้วซีฟู้ดนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือบรรยากาศดีๆแล้วก็อาหารชนะคนละสูงนิดนึงแต่เราจะมาเทียบไปที่รสชาติของรสชาติเป็นยังไงบ้างเริ่มที่จานแรกนะคะของโปรดของไอซ์ยำไข่แมงดาตัดมานี่ค่ะหอยแครงตัวใหญ่มากนี่ของเด็ดประจำวันค่ะปูไข่และปูเนื้อเขาบอกว่าสดมากนี่คนแกะปูไข่ค่ะมันอร่อยก็ต้องไม่ต้องแกะเต้นหนึ่งเต้นดีมากอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะคะกุ้งราดซอสมะขามใหญ่มากนี่มันไม่ใช่กุ้งแล้วเลิศมากมีไข่อีกค่ะนี่ตรงนี้สีเหลืองๆคือเป็นมันปูนะคะแล้วก็ส้มๆเป็นไข่เช้านี้นะคะมื้อแรกเปิดประเดิมด้วยโจ๊กค่ะเป็นโจ๊กหมูใส่ไข่นะคะที่ร้านเกาะไทยทายด้วยเค้กจ้าเมื่อวานพี่เอ๋ซื้อมาฝากนะคะนี่เขาบอกว่าแต่ละชั้นมันคือแบบละเอียดมากแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นพรุนมาชิมไม่ธรรมดาอันนี้เค้กไม่คือเค้กละอันนี้เป็นเค้กแบบว่าเด้งดึงพิเศษเนื้อแน่นพิเศษอร่อยมากร้านนี้นะคะร้านนี้ได้ความแล้วค่ะเขาบอกนี่มันเป็นขนมเค้กแบบอินโดก็คือมันจะแบบทำทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นแบบอินโดมีอยู่ร้านเดียวนะคะถนนนี้ EP Cafe Patisserieกันอีกหนึ่งร้านนะคะชื่อว่าร้านเจนิค่ะที่ต้องมาต่อร้านนี้เป็นเพราะว่าเมื่อกี้โจ๊กหมูพี่โต้กินไม่ได้พี่โต้กินแต่สัตว์น้ำไม่กินสัตว์บกเพราะฉันก็เดี๋ยวมากินเจนิก็คือเป็นร้านอาหารตามสั่งที่ดูเก๋มากคือตอนแรกนึกภาพร้านอาหารตามสั่งคือดูไม่เก๋แต่ว่าเจนิคือเก๋มากแล้วก็มีพวกข้าวต้มกงข้าวต้มปลาอะไรอย่างงี้จ้ะตั้งแผงเสร็จแล้วค่ะนี่คือสเตชันในการทำงานของเราในวันนี้นะคะที่น่าสนใจคืออันนี้นะอันนี้คือเป็นเงาดอกไม้แห้งซึ่งไอซ์ซื้อมาอยากจะมาแต่งหน้าตามดาราต่างๆแต่ว่าไม่ได้แต่งไม่ทันน่าจะได้มาใช้ในโปรเจกต์นี้แล้วก็นี่ขนตาที่ซื้อสะสมมาแบบนานมาก5ปีได้มั้งไม่ได้จะได้ใช้ที่ไหนเลยน่าจะได้ใช้ที่งานนี้แหละจ้าเรามาทานที่ร้านเจนี่ที่พี่โต้ทานเมื่อเช้านี้นะคะเพราะว่าเรารีบเดี๋ยวจะมีคนมาแต่งหน้าต่อตอนบ่ายในอีกไม่กี่นาทีนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมากินกันค่ะไอซ์สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลากระพงซึ่งมันไม่ใช่ต้มยำแบบเล่นๆมันเป็นต้มยำแบบจริงจังมากเซ็ตมากปลากระพงก็คือไม่ใช่วิญญาณปลากระพงอร่อยแน่นมาก
ของว่างไปนี่ค่ะน้องเขาคือขนมไข่เตาถ่านยี่ห้อป้ามนมีความสู้ลิ้นรสชาติก็คือมีเค็มๆนิดๆของเนยแล้วก็มีความหวานๆของขนมไข่ไม่ได้นิ่มจนแบบเปียกอ่ะแต่ก็ไม่ได้แข็งเกินไปอุ๊ยอร่อยจริงๆเดียวไม่ได้อร่อยอ่ะคืออร่อยมากเสร็จงานแล้วค่ะได้เวลาถ่ายรูปแล้วที่พี่โต้ชวนมาถ่ายรูปคือตื่นเต้นมากบอกเขาไปสิว่าจะถ่ายยังไงถ่ายแบบซิลูเอทซิลูเอทคือไม่เห็นหน้าขอบคุณดีได้ไม่เติมหน้าติดตรงไม้มาก่อนยืนเลยไหมถ่ายคนอื่นก่อนชาวประมงจะทำชาวประมงกระทงมีกระใจกระฉันยังเป็นบ้านที่เกิดคือปลากระบอกแล้วก็ของเยอะแยะมากมายเลยเมนูนี้ก็คือเด็ดยำมากๆเลยยำแล้วไม่ขาดไข่แดงโอ้ยและนี่วันนี้เขามีการเล่นงิ้วค่ะคนอันนี้ที่เด็ดมากเลยครับคอยจับตาดูได้ไงอ่ะแล้วก็ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาแวะเล่าให้ฟังค่ะว่าครั้งนี้เนี่ยไอพกอันนี้มาเลยค่ะเป็นแกงเซตคิวคาเลนดูล่านะคะมีทั้งหมด4ตัวเลยเมื่อกี้ก็ล้างหน้าด้วยอันนี้ไปค่ะอันนี้คือดีมากมันจะเป็นเจลใสๆนะคะแล้วก็ใช้ล้างหน้าแล้วก็นี่โทนเนอร์อันนี้เป็นขวดที่พกมาจากที่บ้านนะคะใช้ไปแล้วครึ่งขวดมันจะมีแบบว่ากลีบดอกคาเลนดูล่าซึ่งก็คือดอกดาวเรืองโรยโปรยปลายอย่างนี้ด้วยอันนี้ชอบมากเพราะว่าเวลาใช้ไปแล้วอ่ะมันจะรู้สึกสดชื่นที่ผิวค่ะทั้งลายเนี้ยเขาจะช่วยปอกอารมณ์ผิวนะคะแล้วก็พวกผิวที่แบบว่าแดงๆต่างๆเนี้ยลดรอยแดงหรือว่าแบบผิวที่แบบว่าเห่อๆจากแบบอากาศร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเนี้ยเช็ดไปแล้วอ่ะมันจะรู้สึกเย็นสบายผิวมากแล้วก็ไอคนพบนะคะว่ามันสามารถที่จะใช้แบบอย่างเงี้ยแปะเอาไว้เป็นมาสก์ได้ผิวจะรู้สึกสบายมากที่เรารู้สึกแบบร้อนผ่าวๆหรือว่ามีแมสก์มาปิดหน้าเราอ่ะก็จะดีมากๆนะคะแต่ว่าคืนนี้จะใช้เป็นน้องคนนี้เลยค่ะมาสก์เพราะว่าอยากจะกอบกู้ผิวหน้าของเราให้พรุ่งนี้มีความฉ่ำชื้นนะคะแล้วก็อันเนี้ยจะบอกว่าใช้ตอนเช้าดีมากเซรั่มอินฟิวส์วอเตอร์ครีมใช้ตอนเช้าก่อนแต่งหน้าเมคอัพติดทนมากแต่สำหรับคืนนี้ก็ดีมากๆน่ารักนี้เป็นเวลา 6:15 นะคะทางเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากแล้วไอก็พกอุปกรณ์มานะคะนี่ผ้าปูเอยแล้วก็สัมภาระต่างๆเอยเดี๋ยวจะมาจัดเซตแบบถ่ายรูปเก๋ๆกรุบๆแบบสไตล์เน็ตไอดอลกินข้าวยำหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งไอรู้สึกว่าข้าวยำเนี่ยมันก็คือบิบิมบับนะข้าวยำเกาหลีคือบิบิมบับแต่ว่าเนี่ยเป็นข้าวยำสงขลาที่ต้องกำลังปอกไข่อยู่มันต้องกินกับไข่เนาะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูตื่นเต้นมากเลยไม่เคยกินคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยรับประทานได้เลยมาค่ะลองชิมอันนี้เป็นสไตล์แบบเหมือนบิบิมบับแหละแต่ว่ารสชาติมันจะไทยมากเลยอะก็คือซอสอะเป็นซอสแบบสไตล์เมี่ยงอร่อยเลยนะแล้วก็อันนี้ไม่เผ็ดถ้าเกิดจะใส่เผ็ดก็ค่อยใส่เผ็ดได้เลิศมาสงขาต้องลองกินไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไม่ต้องรอให้อาหารย่อยเพราะอาหารเที่ยงมาถึงแล้วค่ะมื้อนี้เสิร์ฟเป็นพิซซ่าเลยค่ะจากร้านนี้นะคะ Paradise Pizzeria and Cafe อุ้ยกินพิซซ่าห้ามใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนผิดแดงอะไรอย่างต้องมึนขึ้น
ต้มยำเด็ดจริงมันมีทั้งชีสที่มีความแน่นของชีสรสชาติของชีสแต่ก็ไม่ทิ้งความต้มยำมีความกลิ่นของต้มยำมีความเปรี้ยวของหนาวแล้วก็มีความร้อนๆเพราะกินตอนนี้ร้อนชิ้นที่2จ้าหน้ามาการิต้านะคะอันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นชีสล้วนหอมมากค่ะมันเป็นแบบหน้าดับเบิลชีสแหละแต่ว่าคือหอมมากเป็นพิเศษชิ้นที่3ค่ะต้องลองให้รู้อันนี้เป็นหน้าผักขมนะคะเหมือนกินผักขมอบชีสแต่ว่าแพงเหลือเกินไหนๆไปก็ไหนๆอยากลองหน้านี้ด้วยไก่บาร์บีคิวคุณผู้ชมคะตั้งแต่แต่งมาสิบอลูลูกนี้คือลูกที่เด็ดที่สุดค่ะน้องฟินิชเย็นนะคะยังไม่เสร็จขณะนี้เวลา6โมงกว่าตอนเย็นเหนื่อยมากแบบไม่ถ่ายเลยเพราะว่าเหนื่อยมากนะคะคือมาให้กำลังใจเราหน่อยสิสู้ๆ7คน7ลูกคือเหนื่อยมากเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดถ้าเกิดไม่มีคนกอดคงจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ขอแน่นแน่นแน่นกว่านี้อีกได้เวลาอาหารค่ะมื้อนี้นะคะเรากลับมาย้ำร้านเด็ดที่สุดของสงขลาก็คือร้านสุจินดาร้านนี้ต้องมาจริงๆเพราะว่าอาหารอะรสชาติแซ่บแล้วก็ราคาประหยัดมากใช่ไหมคะอร่อยล้ำแน่นอนไม่บอกเลยว่าเมนูอะไรเพราะว่าสั่งไปเถอะอร่อยทุกอย่างหอยใหญ่มากนี่คือเมนูปลาสำลีใบเตยอู้มันดูแซ่บกว่าที่คิดอ่ะลองชิมปลาสำลีป่ะอร่อยมากมันหอมอ่ะหอมมันหอมมันหอมนี่ค่ะยำไข่แมงดาไข่แมงดาถือว่าแน่นอยู่แล้วก็มีมะม่วงนะคะคือกินยำแล้วค่ะอร่อยไข่แมงดาเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงรีวิวเมนูเด็ดที่สุดของสุจินดานะคะของไอซ์เป็นปลาสำลีเผาใบเตยค่ะของพี่โตเป็นข้าวเหนียวผัดไข่ไข่ตลับผัดโหระพาไข่เหนียวผัดไข่หอยนางรมสดครับพูดเลยว่าเสียงแตกเวอร์ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉันคือผ่านในทุกเมนูจริงค่ะน้ำหมดละเฉาะสดๆไปเลยนี่ร้านพี่จุ๋มนะคะเป็นหนึ่งในนางแบบของเราขายเป็นพวกแบบปอบเปี๊ยะขนมจีนแล้วก็คือพี่จุ๋มจะไม่ยอมคิดตังค์พวกเราค่ะนี่ประเด็นคือสั่ง2ชุดอุดหนุนกันได้นะคะร้านอยู่ตรงหน้าร้านตัดผมชายวชิราค่ะรถมาก็มาก่อน10โมงเพราะว่าจะหมดรสชาติเข้มข้นอร่อยมากและอันนี้คือหมูเต้าหู้หัวทอดครบเครื่องพริกกระเทียมพริกไทยขนมจีนต่อกันที่หมูปิ้งค่ะรสชาติแน่นถึงเนื้อยังอุ่นๆ อยู่เลยเมนูสุดท้ายเช้านี้น้ำเต้าหู้นะคะเนื้อเสือเราไม่มีแก้วเราก็จะเปิดถุงแล้วก็ดูดขึ้นมาเลยอร่อยคอนเฟิร์มน้ำเต้าหู้สงขาอร่อยมาก A few moments later มาถึงจุดนี้นะคะจุดที่ไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ว่าทุกคนอะกระเพาะแน่นจนรู้จะแน่นยังไงละมีการแชร์แอร์เอ็กซ์กันเกิดขึ้นนะคะมันไม่ไหวจริงใช้เคี้ยวครั้งหนึ่งถึง2เม็ดเราตัดสองไปเลยแน่นอะกินเยอะมากคนสุดท้ายแล้วนะคะกรีดเบาๆเพ่เบาๆดีครับตอนนี้จะยิ้มสวยนะยิ้มสวยไหมเที่ยงวันนี้ก๋วยเตี๋ยวโกแบนค่ะอันนี้เนี่ยชาวสงขลาเป็นคนแนะนำมาเองเลยว่าถ้าเกิดจะกินก๋วยเตี๋ยวต้องมากินเจ้านี้เพราะว่าเด็ดมากนี่จ้าสั่งว่าบะหมี่แห้งนะคะก็จะได้บะหมี่แห้งมา1อันแล้วก็จะได้เป็นน้ำซุปซึ่งไม่ใช่น้ำซุปธรรมดาแต่ว่ามีกระดูกหมูด้วยเลยนี่คือไม่ได้สั่งอะไรเพิ่มพิเศษนะแบบนี้เลยมีทั้งกระดูกหมูแล้วก็มีแบบลูกชิ้นต่างๆเต็มไปหมดเลยบะหมี่แห้งแบบว่าใส่น้ำตาลมาให้แล้วหวานพอดีเลย
น้ำซุปรสชาติแบบว่าบางๆไม่เค็มถึงสับหลับดึงดึงมากไม่ต้องถามว่าอร่อยไหมนะคะให้ตาเป็นข้อพิสูจน์จ้าตอนนี้มาอยู่ที่คาเฟ่ที่ชื่อว่าอ่องนะคะบรรยากาศน่ารักมากมันจะมีรูปวาดต่างๆเต็มหมดเลยค่ะแล้วก็สีสันน่ารักมากจริงๆอ่ะเขาบอกว่ารูปบนเพดานก็คือเป็นรูปที่ลูกของเขาวาดเองนะคะแล้วก็มีเพดานแมวด้วยว่าแล้วที่เราได้ฟังนิดนึงดีกว่าว่าตกลงแล้วว่ามาส่งข่าวมาทำอะไรก็มาทำงานครับเดี๋ยวมันจะมีโปรเจกต์ชื่อว่าพอเทสต์เจริญกรุงพอเทสต์เราส่งขาเออใช่พอเทสต์เราส่งขาจิ้มเนื้อมาจากงานพอเทสต์เราเจริญกรุงแหละทีนี้เราก็เลยมาทำงานโปรเจกต์นี้กันจริงๆก็มาช่วยกันเวิร์กช็อปช่างภาพในพื้นที่อะไรเงี้ยครับเพื่อให้ช่างภาพส่งขามาบอกเล่าเรื่องราวของบ้านเกิดตัวเองผ่านภาพถ่ายแฟมิลี่พอร์เทรตแล้วนี้ก็พวกเราก็ลงมาทำงานเป็นไซต์โปรเจกต์ของแก๊งทีมงานสังคอแสงด้วยอะไรเงี้ยยังไงก็รอชมกันโอเคค่ะเดี๋ยวภาพทั้งหมดเราถ่ายไปทั้งหมด18ภาพ19คนที่ไอแต่งหน้าที่พี่โตถ่ายเป็นโปรเจกต์นางงามส่งขาแต่ว่าก็รอติดตามพอเทสต์ส่งขาด้วยเนาะซึ่งโปรเจกต์พอเทสต์เอาส่งขานะครับมันก็จะถูกไปงานแสดงพอเทสต์เอาส่งขานี่แหละมันเป็นเอ็ดเมดิเวนเพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากว่า CEA นะครับหรือ TCDC ที่พวกเรารู้จักกันอะไรเงี้ยเขาจะมาเปิดศูนย์ที่สงขลาเมืองเก่าสงขลาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยนี่แหละครับต่อไปเนี่ยงานเราเหมือนเป็นนำร่องเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าสงขลาต่อไปจะเป็นเมืองที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์การออกแบบใดๆใช่ถูกต้องโปรดรอติดตามนั่นแหละสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ